คำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลหนุ่มน้อยชี้น้ำตาเทียนขันน้ำมนต์คำชะโนดให้พ่อพร้อมบอกเลขชัดๆเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะครับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่1ตุลาคมก็จะมาถึงแล้วนะครับเพื่อนๆหลายคนก็คงเสาะแสวงหาเลขเด็ดเลขดังเลขสวยๆเอาไว้ใช้เสี่ยงโชคแล้วนะครับวันนี้แอดก็มีข้อมูลดีๆมาฝากกับท่านผู้ชมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเราไปดูกันเลยนะครับเมื่อวันที่22กันยายน2562ที่เกาะคำชะโนดวังนาคินดินแดนพญานาคราชพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปทุมมาบ้านนนเมืองตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีวันนี้ที่เกาะคำชะโนดมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาไหว้พ่อปู่ศรีสิทโธและแม่ย่าศรีปทุมมาหนาตาเป็นพิเศษเนื่องจากตรงกับวันหยุดโดยเฉพาะภายในเกาะนั้นมีนักท่องเที่ยวต้องรอคิวเพื่อขึ้นกราบไหว้ปู่บนศาลบางคนรอไม่ไหวก็ขอพรในศาลด้านล่างหลังจากนั้นก็เดินไปตามจุดต่างๆภายในเกาะที่ขาดไม่ได้คือบริเวณรอบต้นมะเดื่อยักษ์สามารถเข้าไปทั่วบริเวณไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมก่อนจะเดินทางสะพานไหว้ขอโชคลาภที่ต้นมะเดื่อยักษ์ก็มีขันน้ำมนต์ให้ผู้แสวงหาตัวเลขได้ส่งกันและลูบหาเลขเด็ดที่ต้นมะเดื่อยักษ์เป็นการชิมรางเลขเด็ดก่อนมีนักท่องเที่ยวพ่อลูกอายุประมาณ4ปีพ่อบอกให้มาส่องขันน้ำมนต์ว่าน้ำตาเทียนเป็นเลขอะไรหากส่องแม่นๆจะมีรางวัลเป็นจักรยานคันใหม่ให้ลูกชายส่องเห็นเลข2112ส่วนพ่อบอกว่าไม่ใช่พ่อส่องเห็นเลข2662ทำเอาพ่อลูกส่องขันน้ำมนต์เห็นเลขไม่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเราไปดูขันน้ำมนต์กันนะครับว่าเป็นเลขอะไรกันนะครับนี่ครับนี่ขันน้ำมนต์ที่คำชะโนดนะครับส่วนเด็กชายน้อยๆอายุ4ขวบบอกว่าเห็นเลข2112ส่วนคุณพ่อนั้นเห็นเลข2662นะครับท่านผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไรก็ลองส่องดูนะครับลองใจเย็นๆดูนะครับว่าเห็นเป็นเลขอะไรกันบ้างนะครับแต่แอดเห็นเลข2ชัดๆนะครับนี่ครับท่านผู้ชมเห็นเหมือนแอดไหมเอ่ยแล้วก็เลข0ครับแต่ได้เห็นเป็น2112 2662นั้นเป็นมุมมองอีกแต่ละคนนะครับที่มองไม่เหมือนกันนะครับส่วนแอดเห็นเป็นเลข2ก็เต็มๆนะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นเลข0นะครับอาจจะเป็น2002นะครับตัวอื่นแอดมองไม่รู้ว่าเป็นเลขอะไรนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวถึงอย่างไรก็ดีนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับแอดเป็นเพียงสื่อกลางที่นำข้อมูลดีๆมาฝากท่านผู้ชมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกทางหนึ่งนะครับท่านนี้แอดก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงอยู่ดีมีชัยตลอดปีตลอดไปรับโชคใหญ่พร้อมกันในวันที่1ที่จะถึงนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากข้อมูลถึงเพื่อนๆด้วยนะครับและสุดท้ายอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปรักทุกท่านครับขอบคุณครับ